55,000 บาทนะครับ455,000 บาทคำเตือนการเช่าพระนอกสถานที่ทุกครั้งไม่มีการรับประกันพระแท้จากผู้ขายใดๆทั้งสิ้นหากไม่เชี่ยวชาญห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดอย่าลืมกด Subscribe บวกกระดิ่งก่อนเข้าชมคลิปนะครับรอโคตรนานอ่ะคนเยอะชิบหอยไปไปครับบิ๊กซีบางนาเหมือนเดิมโอ้ยกว่าจะถึงโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยครับพอดีพี่เขารออยู่แล้วไปเดี๋ยวจะช้าไปไปครับเหมือนเดิมไม่ต้องถ่ายหน้าพี่ครับครับพี่อยู่ตรงไหนฮะผมอยู่ฟุตคอร์ทแล้วครับอ๋อตัวเดิมเนาะโอเคโอเคครับโอเคครับครับมาอยู่ตัวเดิมนะครับอยู่ตัวเดิมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ตัวเดิมเลยเอานะอาจองไปเลยรอนานไหมครับพี่พักใหญ่รถติดมากครับรถติดมากผมเก็บไว้หลายที่กลัวตู้พังไงคนใดคนมาเหรียญชนะมามีอย่างละ20สาบานนะครับครับ4องค์อันนี้ขอบคุณครับขอปั๊มเทพเหลือแค่นี้ใช่ไหมครับเทพประธานมีแค่นี้เองไม่ใช่ว่าเหลือแค่นี้อันนี้เป็นทองฝาบาทครับก็สร้างน้อยสร้างเยอะครับปั๊มเทพสร้างเยอะกว่าชนะมารถึงถูกกว่าใช่ฮะอีกคนไปไหนอีกคนมาแล้วไปไหนอีกคนมามันเดินไปไหนตู้จับตัวไปแล้วเที่ยวแล้วกันตรงไหนไปช็อปแน่เลยเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ FC ดูหน่อยนะพี่เนาะอันนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ซื้อขายกันไม่เป็นไรนี่นะครับนี่ชนะมาเนื้อเงินนะครับพี่อันนี้กี่เหรียญครับตกลงเนี่ย20เห็นแล้วท้อไม่เอาแค่ไหนก็ไอ้นั่นนะ20ไม่ได้ว่าบังคับก็อย่าต้องพอวันนั้นกลับไปเห็นบอกมีอะไรให้ส่งมาโอ้โหเป็นลื้อใหญ่เลยทีนี้ลื้อเลยลื้อเลยยิ่งลื้อยิ่งเจอไปหลายแห่งไงกลัวตู้แบบกลัวใจนั่นเลยเรียกตู้ลายอะไรเงี้ยครับผมเขาบอกให้โทรจีโทรไปรับไปรับเดี๋ยวไม่เป็นไรก็เลยโทรไปจีจีก็นั่นแหละพอผมเปิดปุ๊บผมก็เลยโทรหาเลยครับผมก็สงสัยจะมีเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยดีใจกันเลยอ๋อดีเจอเหรียญเงินก็เลยโอ้ยเขาบอกอยากได้เหรียญเงินก็เลยโอ้หาเลยหาใหญ่เลยครับผมมีแค่นี้ถึงไม่เอากล่องไว้อะเพราะมันอย่างนี้ไม่เคยไม่เคยให้ใครดูนะครับผมได้แต่สอกดูคนเดียวก็เดี๋ยวคุยอันนี้ก่อนก็ราคาเดิมเนาะ 4,000 ครับผมเพราะว่าเนื้อทองแดงเราไปขายง่ายบวกเขานิดหน่อยเขาก็เอาแล้วเพราะว่าราคาต้นทุนเขาไม่ได้สูงขนาดแบบว่าหลายหมื่นที่จะต้องแบบว่าเก็บแบบอย่างแบบพวกพี่ๆเขาก็ที่ติดตามผมเขาก็เก็บได้ครับผมบอกว่าได้แค่ไหนก็กี่เหรียญแค่นั้นครับผมได้บอกครับไม่จะต้องให้เอาหมดหรืออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็มาเช่าเรื่อยๆครับถ้ามีอีกก็เช่าเรื่อยๆครับผมก็รับได้เรื่อยๆอันเก่าก็ยังไม่หมดหรอกแต่ว่าเราก็รับเขาเรื่อยๆเพราะว่า
เราเป็นสายตรงอะเนาะเราก็เก็บว่าขายไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้ครับผมไม่เห็นไม่เราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วถ้าพระแท้พระถูกใจเราอะนะครับแต่ที่พี่จะต้องออกมาบ้างเพราะว่าครับแล้ว70กว่าแล้วไม่ครับผมมีลูกมีหลานไหมครับเนี่ยไม่มีผมขอเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานเดี๋ยวเราลำบากแล้วแก่ไม่ไหวครับผมได้ต้องเลยนะอย่างพ่อได้นะนั้นมันเอาไว้มันก็ต้องทำใช่ไหมครับไหนๆก็มาให้นายดีกว่าแบ่งให้คนชอบไปได้เอาไปทำบุญครับผมผมได้เอาไปก็ไปทำกำลงกำไรนิดๆหน่อยๆก็โอเคแล้วครับก็ถูกใจออมครับผมเห็นคลิปล่าสุดที่ผมไปลงยักษ์ที่เรามาเช่ากันรอบครับผมถ้าผมปิดบังผมคงไม่กล้าลงหรอกครับผมพอผมลงไปปุ๊บเขาก็ไปตามขอแบ่งผมเพราะว่าเขาก็ครับเพราะว่าเขาก็รู้ทุนว่าเราซื้อมาเท่าไหร่ก็หากำไร500ไปออมกำไร1,000ไปออมอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเป็นคนที่ว่าสแกนพระให้เขาครับผมหาพระให้เขาแค่นั้นเองช่วยแกะหน่อยอย่างละ5อย่างละ5เดี๋ยวขออนุญาตคัดแยกก่อนนะครับนับก่อนนะครับเพราะว่าจำนวนเยอะคือจำนวนเยอะราคาก็เท่าเดิมนะครับเอามาให้ผมเหรียญเดียวก็ 4,000 เอามาให้ผมเยอะก็ 4,000 ไม่ลดหรอกเราก็ต้องไปนี่เอาแต่บางคนเนี่ยบางทีเขาไปเช่าเขาเล่นเหมาเลยไงเขารู้แบบว่าป้าอันนี้พูดเออเอาเหมาให้ผมเลยป้า50,000อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ผมแฟร์ครับนี่ครับส่องทีละ5เหรียญนะครับเหรียญเดียวไม่ต้องส่องแล้วเพราะว่าเยอะเหรียญเดียวคงไม่ทันอ่ะเงินก็ถือว่าแถมไปแล้วกันครับผ่านวันนี้มีเท่านี้เนาะใช่ไหมครับเดี๋ยวอันนี้ผมขอเลือกดำหน่อยเนาะเพราะว่าบางทีดำเราก็ต้องเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องขายหย่อนลงเนี่ยฮะอันนี้ 4,000 คูณ 20 อันนี้ 11,500 นะครับนี่แฟร์ๆนะครับนี่ต่อหน้าเลยครับ FC อย่าลืมให้กำไรผมบ้างนะครับถ้าใครอยากไอ้นี่ถ้าใครอยากสนใจเนาะก็อย่าลืมให้กำไรเดี๋ยวจะพี่เขาจดราคาละเดี๋ยวเราขออนุญาตตรวจสอบพระครับเหมือนเดิมครับ
นต้องเขียนไว้เลยเรียนลานเลยลานเลยอันนี้เหรียญนี้เอาไว้ก่อนได้ไหมครับครับผมเพราะว่าเหรียญนี้คงต้องขอผ่านเลยเนื้อเงินแต่สองสามเหรียญโอเคเสียดายเหรียญนี้แล้วก็นิดเดียวเขาจะลานทั้งหน้าทั้งหลังครับผมครับผมขอ3เนาะอันนี้2,500ได้ไหมครับ3แล้วกัน3มันก็ตันแล้วครับอันนี้ขอไปบวกเหรียญละ500อันนี้ขายไม่ได้จริงๆถ้าอันนี้เอาปุ๊บเนี่ยอาจจะเข้าเนื้อหลายหมื่นเลยเพราะว่าเหรียญล้านนะครับจะต่างกันเยอะเลยใช่ครับอันนี้หมื่นเลยครับอันนี้30,000แล้วครับโอ้30,000ก็ไม่ได้ก็40,000ครับโอ้อันนี้สามหมื่นไม่น่าจะได้นะเพราะว่าผมก็อยากเก็บเท่ากับรถอันนี้ไปพระกันไปเพราะว่าอันนี้ไม่ว่ากันเนี่ยครับเหรียญจะร้านข้างๆนะร้านเท่ากับรถอันนั้น30,000ยังขายยากเลยครับผมจริงๆเพราะว่ารถอันนี้ไงพระสภาพเก็บกับพระสภาพใช้แล้วจะแล้วพระสภาพที่ว่ามีร้านมีแตกมีหักอะไรเงี้ยครับจะต่างกันเลยราคาต่างกันลิบลับเลยซึ่งผมก็คือต้องแบบเอาง่ายๆเหมือนจะขอผ่านเลยครับผมครึ่งของครึ่งอ่ะถ้า15,000อย่างเงี้ยเอา2ไม่ได้หรอครับ35อ่าแน่ต่อยมาสองพันห้าคูณ4เท่ากับ10,000สามหมื่นห้าคูณ3 150,000แล้วก็18,000โอเคแล้วก็อันนี้80,000พี่ทำไมคิดได้พี่คิดได้เท่าไหร่พี่น่าจะลืมอะไรสักอย่างน่าจะขาดนะเอาพี่คิดใหม่พี่คิด 370,000 แต่ผมคิดได้ 450,000 ขาดทุนไปเท่าไหร่ 80,000 ไม่ได้คิดอันเดี๋ยวขาดทุนไป 80,000 นะไม่ได้คิดอัน 80,000 เดี๋ยวผมจ่ายตังค์แล้วกลับบ้านไม่รู้นะครับเอาลองใหม่เดี๋ยวผมจะได้ลองคิดใหม่ครับผมลองดูครับ 80,000 อยู่ตรงก็นี่นะครับนี่บารมีหลวงปู่ล้วนๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจ่ายตังค์เลยเนาะเคลียร์ตังค์เลยเนาะก็เบิกมานะครับ 500,000 นะเดี๋ยวให้คุณพี่นับน่าจะนับยาวๆนะอ่ะ1ครับ2ครับ3นะครับ4นะครับแล้วก็อีก 50,000เขากำลังนับอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูตอนพี่เขานับแล้วกันตอนนี้นับแล้วเอาไว้ใกล้ๆนี่ก็ทั้งหมดก็45,000บาทนะครับ455,000บาทได้450,500ครบเนาะครบนะครับ400,000เดี๋ยวจับให้ดูนะครับนี่นะครับก็450,500ขาดอีก500ใช่ไหมครับ500นี่ลดหรือว่าให้จ่าย
เพิ่มเป็นพันเพิ่มเป็นพันหนึ่งก็เหมือนเดิมครับรอบที่เท่าไหร่แล้วครับรอบ2ครับรอบ2มานะครับรอบแรกไป 200,000 รอบ2มา 450,000 ครับผม500ครับผมรอบเดี๋ยวรอบที่3คงจะมีหลักล้านนะครับหลักล้านเดี๋ยวรอบที่3คงจะเป็นสร้างบารมี19เนื้อเงินไม่มีหายากหน่อยสร้างบารมี19ครับไม่ทันเลยบางทีผมไม่ว่างอ๋อไม่ว่างแล้วสร้างน้อยด้วยครับผมน่าจะทันปี36 37หรือเปล่าครับโอเคก็จบไปแล้ว 450,000 นะครับ 450,000 ก็อย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์เช่าพระดีๆให้พี่ได้ชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาพี่ๆก่อนครับสวัสดีครับ นี่ก็กำลังเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็เลขาผมนะครับเพิ่งรับสมัครเข้ามาใหม่นะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากสมัครงานก็เชิญสมัครกับพี่เขาเลยนะครับเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบจากพี่คนนี้ก่อนนะครับถ้าโอเคก็ต้องก็ค่อยมาฝึกงานกันนะครับนะไปแล้วบ๊ายบาย